รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะเข้าสู่รายการเซฮายค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เมืองเกียวโตกันค่ะเพราะวันในช่วงของซากุระบานแบบนี้นะคะเราพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เห็นซากุระแบบแพรบๆไปค่ะแพรมๆนะคะวันนี้เราจะเก็บนะคะความสวยงามซากุระกันต่อค่ะที่สวนมารุยามะแห่งนี้ค่ะงั้นเราไปชมภาพตัวอย่างก่อนค่ะเข้ามาเนี่ยสวนเนี่ยไม่ทำอะไรเจอผู้คนกับซากุระที่ก็ถ่ายรูปแบบเพลินเลยนะแค่ตรงสวนคุณผู้ชมเรายังเอาแบบตัวเองออกจากสวนไม่ได้เลยหูยคุณผู้ชมข้างหน้าเราต้นซากุระพรึบพรึบคือแบบมาเมืองเนี้ยเดินมุมไหนถ่ายรูปแบบสวยหมดเลยอ่ะน่ารักหมดเลยได้ชมภาพตัวอย่างกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะติ๊กได้พาคุณผู้ชมค่ะมาที่ศาลเจ้ายาซากะนะคะบนถนนกีออนแห่งนี้นะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะเดินเล่นระหว่างทางกันมานะคะเพื่อจะมาชมความสวยงามของดอกซากุระที่สวนมารุยามะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาท่องเที่ยวที่นี่กันต่อเลยค่ะมาดูนะคะความสวยงามซากุระกันเลยค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีโต๊ะปิกนิกไว้ให้เลยนะคะใครก็สามารถแบบไปเดินซื้ออาหารแล้วก็ไปหาโต๊ะนั่งจับจองพื้นที่ทานใต้ต้นซากุระโดยที่ว่าไม่ต้องมาปูเสืออะไรแล้วนี่เขาแบบมีบริการเต็มเลยเดี๋ยวเราซื้อของได้กี่อย่างแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเล็กผสมน้อยอีกว่ามีอะไรน่าชิมแล้วเดี๋ยวไปนั่งหาโต๊ะนั่งกันค่ะขนมร้านนี้น่ากินมากแบบมันมีความเป็นญี่ปุ่นโบราณร้านอยู่ตรงในสวนเนี่ยค่ะมันเป็นดังโงะซึ่งมีหลายแบบเป็นเซตมันมีหลายรสมากเรากินร้านนี้แล้วกันเราไม่ไปปิกนิกแล้วเดี๋ยวปิกนิกค่อยเดินชิมเรามานั่งร้านนี้ให้เข้ากับบรรยากาศดีกว่าค่ะเราสั่งเสร็จแล้วเราจะนั่งด้านนอกร้านก็ได้นะคะถ้าไม่กลัวร้อนหรือจะนั่งในร้านแต่ว่าถ้าบรรยากาศนอกร้านจะเห็นซากุระด้วยเขาจะมีแบบว่าโอเพ่นฝั่งเราก็จองมุมนี้ค่ะเพราะว่าเราจะได้ทานของอร่อยและด้านหน้าของเราก็คือเราได้ชื่นชมแบบว่าสวนซากุระหน้าเราค่ะจริงๆเขาก็มีในสวนนี้ค่ะเขาจะเปิดกับ open air ไว้นั่งในร้านก็ได้แบบนี้ก็ได้ค่ะรอขนมคิวยาวมากเราสั่งไป2เซตนะคะเราสั่งเซตใหญ่เลยของร้านนี้นะคะแล้วก็เป็นแอนนี้เป็นไอศกรีมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเขาเรียกมาแล้วค่ะ2เซตของเรานะคะสาหร่ายก็ยังอุตส่าห์ไปเจาะนะคะเป็นรูปซากุระเห็นไหมเป็นรูอันนี้เป็นไอศกรีมงาดำนะคะเขาทานกับสาหร่ายแล้วก็ตัวแบบเป็นเหมือนคุกกี้แท่งนะคะแล้วก็เป็นตัวซอสเป็นชาโคลค่ะแล้วก็ในเซตนี้ก็จะเป็นดังโงะนะคะดังโงะคู่กับมีทั้งชานะคะเป็นชาข้าวแล้วก็เป็นมัทฉะนะคะตามสไตล์ของแบบว่าเกียวโตนะคะเป็นมัทฉะที่ชงมือแบบนี้ทานคู่กับดังโงะนะคะเราสั่งมาทั้งหมดเซตนี้แบบสเปเชียลถึง2มีทั้งหมด8อย่างด้วยกันนะคะมีดังโงะอันนี้แบบว่าผสมกับความเป็นซากุระมันจะมีความเป็นแบบว่าถั่วใส่ซากุระนะคะจะมีแบบว่าผิวอ่อนๆอันนี้จะเป็นแบบชาโคอันนี้เป็นมัทฉะนะคะทานกับถั่วแดงอันนี้เป็นแบบดังโงะออริจินอลคลุกกับโชยุอั
ันนี้น่าจะเป็นถั่วพวกถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้ต้องชิมว่าเป็นชาหรือกาแฟอันนี้เป็นดังโงกชาเขียวทานกับชาเขียวบดไอ้ถั่วเขียวเดี๋ยวจะลองชิมกันค่ะไอติมก่อนนะเพราะเดี๋ยวติมจะละลายไอติมทานคู่กับขนมเปียกปูนไม่ใช่คือแต่ก้อนนี้ตอนนี้มันโดนไอศกรีมไอ้ก้อนดำๆเนี้ยคือเราจะเห็นแบบเป็นบุกของเขาอะแต่ปั้นลักษณะคล้ายๆกับตัวขนมเปียกปูนเลยอะจริงๆแล้วขนมเปียกปูนมาทำก็ได้นะมันเป็นชาโคกับไอศกรีมงาดำไอติมเขาจะมีรสเค็มๆเขาก็เลยให้ทานคู่กับสาหร่ายมั้งก็เลยงงมากคือปกติไอศกรีมเขาจะปักพวกไอเวเฟอร์อะไรมาแต่ที่นี่เขาใส่กับสาหร่ายมาก็งงเหมือนกันก็เลยลองซื้อดูไอศกรีมกับสาหร่ายมันก็แปลกๆดีอะที่สั่งอันเนี้ยเพราะว่าเลยอยากรู้ว่าทำไมมันแบบถึงใส่กับสาหร่ายปกติน่าจะเป็นแบบเวเฟอร์คุกกี้อย่างเงี้ยแต่นี่มันรสชาติจะออกเค็มๆทานกับสาหร่ายก็แปลกเลยอ๋อข้างล่างมีซีเรียลด้วยมีซีเรียลคอนเฟกต์คุ้มค่ากับการที่เรารอขนมอร่อยเพราะว่าได้ชมบรรยากาศไปด้วยถึงแม้จะรอนานนะคะได้รสชาติอาหารอร่อยขนมอร่อยก็โอเคค่ะเราจะกินอย่างเดียวไม่ได้เราต้องถ่ายรูปเผื่อด้วยยุคนี้แล้วขอบคุณซามูไรที่ช่วยให้การลงโซเชียลของเราดูง่ายขึ้นคือตัวซอสโชยุอ่ะเขามันแบบเข้มข้นตัวซอสก็แบบมันเหมือนคู่กับน้ำตาลทรายแดงเลยอ่ะเหมือนเอาแบบโชยุไปผสมน้ำตาลทรายแดงอ่ะมันมีความกรุบแต่ไม่ใช่มันมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบนุ่มนุ่มหอมหอมเค็มเค็มหวานหวานคือเซตเนี้ยเหมาะกับ2คนเพราะว่าเขาจะมีน้ำมาให้2แก้วแต่ละเซตอันนี้ก็จะมีน้ำแค่แก้วเดียวเซตเล็กอะไรเงี้ยเซตใหญ่ก็น้ำ2แก้ว 1,400 เยนไอติม650เยนเซตนี้ก็ 2,000 กว่าเยนค่ะอุ้ยลืมเสพแก้วลืมกับบรรยากาศนิดนึงนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วหมุนชื่นชมสักนิดนึงตามธรรมเนียมของการมาจิบชาเขียวที่เกียวโตค่ะเรามาชิมรสต่อไปกันค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้คืออยากรู้ว่าคืออะไรปีนี้ปีนี้มานี้ที่เราอยากรู้กันคืออะไรคือตัวแป้งอ่ะข้างบนเนี่ยที่เห็นเป็นสีเนี่ยไม่ได้เคลือบนะนึกว่าจะเคลือบแบบว่าเคลือบบอกว่าเหมือนชาไทยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะแต่มันเป็นตัวแป้งเลยสีนี้เลยเป็นเหมือนขิงแต่รสขิงจัดมากมันเป็นแบบว่าดังโงกขิงเลยค่ะอันนี้จะไม่มีรสชาติแต่มันมีความหอมคือที่ว่าถ้าไม่มีไส้เนี่ยมันจะเป็นแป้งล้วนๆเลยอันนี้ก็เป็นแป้งชาโคคือน่าจะไม่มีไส้อะไรเลยจริงด้วยแต่แป้งมันจะแบบว่าไม่ได้จืดมากมันจะแบบว่ามันมีรสชาติความหอมหวานมันจะหวานหน่อยๆไม่ได้ว่าหวานจัดอันนี้ก็จะหอมกลิ่นเหมือนใบคล้ายๆใบบ้าจ่างป่ะที่มันจะแบบพอๆของเขาอะค่ะมันจะมีความกลิ่นหอมของใบไหนๆก็ไหนๆแล้วจิบกันทุกอันแล้วเนาะเกือบจะได้เห็นซากุระแล้วล่ะค่ะแต่บังเอิญว่าร้านนี้นะคะบรรยากาศน่านั่งขนมน่าทานก็เลยแอบแวะไปนิดนึงค่ะแต่ว่าช่วงหน้าจะพาชมไปชมซากุระกันแล้วจริงๆค่ะช่วงหน้าเจอกันค่ะ
ให้เขาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเดินต่อค่ะขอเดินชมบริเวณสวนแห่งนี้อีกสักนิดนึงนะคะไหนๆเราก็มาชื่นชมซากุระแล้วคุณผู้ชมชื่นชมหรือว่ามาอิ่มท้องก็ไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยแวะทุกที่แวะทุกร้านอย่าให้มีเต็นท์ที่ไหนเลยนะคะที่ไหนต่อคิวกัญญารัตน์ไปต่อคิวกับเขาทุกที่ขอเชิญชมเดินชมตรงนี้อีกนิดนึงค่ะบรรยากาศของสวนแห่งนี้กันค่ะที่อยู่ใจกลางเมืองเลยจริงแต่เดินเข้ามาเนี่ยสวนนี่ไม่ทำอะไรเจอผู้คนกับซากุระนี่ก็ถ่ายรูปแบบเพลินเลยนะคือถ่ายต้นแล้วต้นเล่าเราก็ยังจะเห็นแต่ดอกซากุระที่แบบว่าที่เราอยากจะถ่ายรูปใต้ต้นซากุระนั่งมั่งก็ดีกว่าชมพูเราก็นั่งชมซากุระกับริมธารน้ำค่ะเหมือนบรรยากาศในหนังเรื่องนึงไหมนานละข้างหลังติ๊กข้างหลังติ๊กก็เป็นภาพอยู่อย่างหนึ่งลงไปเลยลูกเด็กใส่ชุดกิโมโนเดินมันจะแบบบรรยากาศน่ารักอะว่าแล้วถ้าใครแบบว่ามาเปลี่ยนชุดเดินก็ดีนะแต่เรารู้สึกว่าเราหนึบมากนะตอนนี้คือติ๊กเปลี่ยนชุดยูกะตะเปลี่ยนชุดกิโมโนนะคะมาหลากหลายที่แล้วนี่ก็เลยชิวๆกับบรรยากาศแบบนี้บ้างดีกว่าเชื่อไหมบอกคุณผู้ชมนะว่าจะพาไปอีกหนึ่งที่แค่ตรงสวนคุณผู้ชมเรายังเอาแบบตัวเองออกจากสวนไม่ได้เลยเพราะว่าเดินมาอีกนิดนึงอุ้ยตรงนี้ก็สวยเดินมาอีกมุมนึงอุ้ยซากุระก็เยอะคือเดินมาจริงเอาตัวเองออกจากสวนแห่งนี้ยังไม่ได้เลยเป็นสวนที่แบบว่าเต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยต้นซากุระนะคะกว่า700ต้นนะคะ680ต้นได้เกือบ700ต้นได้ก็เต็มไปด้วยซากุระในช่วงของฤดูใบไม้ผลิแบบนี้ค่ะเราก็ได้เห็นความสวยงามของดอกซากุระกันไปแล้วนะคะบริเวณของสวนมารุยามะนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงตรงนี้ทั้งหมดค่ะและในส่วนของศาลเจ้านะคะยาสกะกันแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ขอพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วช่วงหน้านะคะที่จะพาไปอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ติดกันเหมือนกันค่ะจะเป็นที่ไหนนะคะขอพักสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาชิมมาช็อปแล้วก็มาดูความสวยงามของซากุระกันต่อค่ะการกันต่อเลยค่ะเบรกนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเดินถนนสายช้อปปิ้งนะคะที่เป็นสายเก่าแก่อีกแห่งนึงนะคะของย่านเกียวโตแห่งนี้ค่ะถนนสายนี้นะคะจะเชื่อมต่อไปยังวัดคิโยมิสึหรือว่าวัดแม่น้ำใสนั่นเองวัดน้ำใสแต่บางคนก็จะเรียกว่าวัดแม่น้ำสามสายกันค่ะซึ่งจะเป็นทางเชื่อมนะคะ
ระหว่างศาลเจ้านะคะยาสกะที่เราพาผู้ชมมาเที่ยวในส่วนของสวนมารุยามะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทะลุประตูสีส้มไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของอีกหนึ่งสถานที่นะคะเป็นถนนสายช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวเราจะเดินผ่านประตูสีส้มไปนะคะก็จะเป็นถนนสายช้อปปิ้งก่อนที่จะไปถึงวัดคิโยบิสึค่ะซึ่งถนนนี้นะคะก็คือถนนฮิกาชิชายะเป็นถนนแบบว่าโบราณเก๋ๆเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปค่ะสองข้างทางก็จะมีร้านรวงต่างๆอีกไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเราเดินทะลุออกมาจากศาลเจ้านะคะยาสกะเราผ่านเสาโทรอิหินนี้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งของถนนนะคะฮิกาชิชายะนั่นเองค่ะสองข้างทางบ้านเรือนเนี่ยจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบญี่ปุ่นโบราณนะคะตั้งแต่จริงๆอ่ะโหก่อนตั้งเกียวโตอีกนะคะแต่ละที่เดี๋ยวเราจะไปเดินเพราะว่าระยะทางถนนสายช้อปปิ้งนี้มีประมาณ2กิโลเมตรนะคะเราก็จะไปถึงตัวของวัดคิโยมิสึค่ะ2กิโลเมตรจิ๊บจิ๊บปะกินกันต่อค่ะไม่รอแล้วค่ะปะว่ามีร้านอะไรบ้างลุยระยะ2กิโลเมตรนะคะเราจะเดินบนถนนฮิกาชิยามะนะคะไม่ใช่ฮิกาชิยาชิฮิกาชิยามะนั่นเองค่ะก็เป็นบ้านเรือนสไตล์แบบนี้2ข้างทางนะคะ2กิโลเมตรก็จะไปถึงที่หมายต่อไปของเราค่ะตลอด2ข้างทางนะคะก็จะเป็นบ้านที่เขาคุมโทนสีก็คือจะเป็นสีของไม้นะคะที่แบบว่าไม้สีออกแบบสีเข้มๆนะคะตัดกับสีกำแพงของบ้านเนี่ยจะออกโทนแบบไข่ไก่เหลืองๆหน่อยค่ะทั้ง2ข้างทางแต่ว่าแต่ละหลังก็จะมีเอกลักษณ์มีสไตล์ที่เป็นของตัวเองกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปทางลัดนิดนึงนะคะเราตัดเข้าซอยตรงกลางระหว่างทางที่มาขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านตอกเล็กๆนะคะและเลี้ยวอีกนิดนึงก็จะคือไปถนนอีกหนึ่งสายค่ะตรงนั้นของเยอะละจากสุดทางตรงนั้นนะคะที่เราเดินมาในซอยเมื่อสักครู่เราเดินตรงไปทางนี้อีกนิดนึงค่ะเราเลี้ยวขวาเราก็จะไปเจอถนนหน้าวัดคิโยมิสึกันค่ะตามติ๊กมาค่ะก็จะกลายเป็นแบบว่าเส้นทางนะคะที่เชื่อมนะคะระหว่างสวนที่เราเดินชมซากุระนะคะไปอีกหนึ่งที่ค่ะคือบ้านเรือนที่เห็นเนี่ยนะคะบางหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าร้านขายแบบว่าอาหารไคเซกิก็คือเป็นอาหารที่เป็นต้นตำรับนะคะที่แบบว่ามีวิธีการทานที่แบบว่าหลายๆคนเคยเห็นที่ไปพักตามเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นอาหารที่คุ้นเคยที่เป็นเซตคอร์สนะคะที่เป็นตามสไตล์ของญี่ปุ่นก็คือเซตอาหารไคเซกินั่นเองค่ะที่จะเสิร์ฟตั้งแต่มีทั้งเซตซาซิมิมีซุปมีของทอดของย่างถ้านึกออกก็จะเป็นแบบนั้นที่รวมกันเซตใหญ่ๆแต่ว่าเขาค่อยๆเสิร์ฟและที่นี่จะมีความพิเศษนะคะถนนฮิกาชิยามะแห่งนี้นะคะรวมถึงถนนกิออนก็คือที่เกียวโตเนี่ยเขาจะมีความพิเศษตรงที่บางหลังเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าเกอิชานะคะมาร่ายรำนะคะระหว่างที่เราทานอาหารด้วยย่านที่เราผ่านมาเนี่ยถ้าเราโชคดีจะเป็นรถแร็คคือเกอิชาเขาจะรีบลงรถแท็กซี่แล้วเขาก็จะรีบเข้าไปปฏิบัติแขกค่ะหูยคุณผู้ชมข้างหน้าเราต้นซากุระพรึบๆไม่อีกค่ะตามมาช่วงนี้เป็นแบบฤดูกาลซากุระนักท่องเที่ยวเลยเยอะมากเราต้องแบบหามุมถ่ายรูปดีๆค่ะซากุระซากุระซากุระเดี๋ยวขอเบรกพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าจะพาผู้ชมค่ะมาเดินเก็บบรรยากาศความสวยงามของดอกซากุระนะคะที่เมืองเกียวโตแห่งนี้กันต่อค่ะรายการกันต่อเลยค่ะเบรกนี้นะคะเราจะขอเดินเก็บบรรยากาศนะคะรอบๆเมืองเกียวโตแห่งนี้กับบรรยากาศของซากุระกันอีกนิดค่ะยังไม่ถึงซากุระเลยผ่านร้านหลวงนี่ร้านขายอะไรอ่ะอุ๊ยข้างในเก๋อ่ะเฮ้ยมีทั้งแบบใครจะทานเป็นพวกเซตอาหารก็มีแล้วก็เป็นร้านขายขนม
โอ้ยเดี๋ยวเซตไว้ที่หลังเราอยากเดินเที่ยวงั้นเราไปกินขนมมั้ยเราไปกินขนมกันดีกว่าค่ะที่เกียวโตขึ้นชื่อในเรื่องของชาเขียวเราต้องแวะกินชาเขียวซะหน่อยค่ะมาแล้วค่ะขนมที่เราสั่งไปนะคะมาเกียวโตทั้งทีเราก็ต้องดื่มชาเขียวทานชาเขียวใช่ไหมล่ะคะนี่เราก็จะสั่งแบบเครื่องดื่มคืออากาศร้อนเรากี้เรากินขนมนะคะเมื่อเบรกก่อนนะคะเราเป็นขนมแล้วก็เป็นชาแบบเขียวแบบชงไปแล้วมัทฉะแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบมัทฉะโซดานะคะบ้างเพราะว่าอยากทานอะไรที่มันแบบเย็นๆบ้างอากาศร้อนแล้วก็จะมีเซตวาราบิโมจินะคะคือแบบเป็นต้นตำรับเลยเวลาแบบว่ามาที่เกียวโตเนี่ยพวกโมจิดังงกของเขาจะขึ้นชื่อมากเราก็ควรจะต้องชิมและลิ้มรสนะคะอันนี้ก็จะมาเป็นเซตคู่หรือกับชาเขียวนะคะแล้วก็นี่เป็นขนมนี่เป็นไอศครีมชาเขียวนะคะเสิร์ฟกับตัวเวเฟอร์มีตัวเวเฟอร์กรอบแบบนี้นะคะมีทั้งถั่วแดงและโมจิคือตอนแรกจะสั่งเป็นแบบไอศครีมโคนอย่างเงี้ยก็มีแค่ไอศครีมแต่นี่ก็เป็นไอศครีมนะคะเก๋ๆเป็นท็อปเวเฟอร์แบบนี้แล้วก็มีดังโง่อยู่ในกระดาษห่อซูบากิก็คือเป็นดอกไม้ของฤดูใบไม้ผลินะคะเป็นดอกไม้สีแดงเราจะเห็นตามแบบว่าต้นของญี่ปุ่นตามทางก็จะมีต้นดอกอันเนี้ยเยอะแยะเดี๋ยวเราชิมไอติมก่อนแล้วกันไหนๆยกขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายคือแบบมาเมืองเนี้ยเดินมุมไหนถ่ายรูปแบบสวยหมดเลยอะน่ารักหมดเลยคือตัวสีไอศครีมเขาอะเป็นสีชาเขียวแบบมันโคตรละเขียวคือแบบเขียวแบบคือเหมือนแบบไม่อั้นชาเขียวอะมันจะสีแบบอย่างแบบเราไปบางร้านมันจะบอกว่าหลายๆที่มันจะออกนวลๆเหมือนแบบผสมเยอะแต่ที่เนี้ยชาเขียวมาเกียวโตเนี่ยทุกร้านแม้กระทั่งแบบร้านที่เสิร์ฟชาฟรีอะชายังเข้มข้นเลยค่ะเฮ้ยชีโซยัมมี่โซกูโซกูคือเหมือนตัวเปลือกเขาตัวเวเฟอร์เนี้ยเขาทำมาใหม่ๆอ่ะมันกรอบอ่ะคือบางร้านถ้ามันโดยเต็มแล้วมันจะแบบหนึบหนึบไม่เคี้ยวแล้วหนึบหนึบคืออันเนี้ยคือมันแบบกรอบเลยฟังจากเสียงก็น่าจะรู้แล้วค่ะเราจะชิมนี้เสร็จต้องล้างปากก่อนเพราะว่าเราชิมเมนูต่อไปเนี่ยมันจะมีความหวานนำตอนนี้เราปลายปากเราชิมตัวชาเขียวเนี่ยมันจะมีความขมเราต้องล้างด้วยน้ำชาก่อนแล้วเราจะชิมขนมอันต่อไปอันนี้ก็คือวาราบิโมจิท็อปกับถั่วคู่กับถั่วซึ่งเดี๋ยวนี้ผงถั่วเนี้ยเราจะชอบกินมากคินาโกะนะคะถั่วคินาโกะเราก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยก็ได้นี่ปาทิโถขอตะเกียบก่อนนะฮะไปใช่ไหมเราก็ยกขึ้นมาเลยจ้ะผงถั่ว6นี่คือเขาทำแบบมันดูนุ่มมากมันดูนุ่มมากเป็นวาราบิโมจิอีกร้านหนึ่งที่อร่อยค่ะมันนุ่มมันไม่แข็งมันไม่กระด้างมันเหมือนละลายในปากแต่มันหนุบหนุบหอมหอมแล้วผงถั่วของเขาคือแบบผงถั่วร้านนี้หอมอร่อยมากร้านพิกัดนะคะก็เดินมาตามทางเดินในถนนฮิกาชิยามะนะคะจากศาลเจ้าจากตัวศาลเจ้านะคะที่เราเดินมาเนี่ยเราก็จะพาเชื่อมมาต่อที่วัดคิโยมิสึเราจะเจอกับร้านนี้เป็นบ้านไม้เล็กๆเขาเปิดประตูเอาไว้จะมีคนเดินเข้าเดินออกเยอะมากสังเกตร้านตรงนั้นเลยค่ะลืมเวลากินขนมแล้วลืมเสพบรรยากาศบรรยากาศของเราน่ารักนะคือร้านแถวเนี้ยในเนี้ยมีร้านขนมที่เป็นชาเขียวร้านแบบอาหารคือสามารถใครเอนจอยข้างในหลักในบ้านก็ได้หรือว่าอยากจะเอนจอยกับวิวแบบเนี้ยเขาก็จะเดินเสิร์ฟข้างนอกได้ด้วยนี่อันนี้ลืมเลยมัทฉะโซดามันกลิ่นชาแต่เป็นแบบว่ามีความซ่าๆอันนี้ก็จะแบบชุ่มคอมันเวลาเราลิ้มรสไปเราจะแบบมันไม่เหมือนกับชาเขียวที่เรากินแบบหวานๆอันนี้มันปุ๊บมันจะแบบ
พืชมันจะออกซ่าๆนำแต่มันจะปลายของโคลินจะแบบเหมือนขมๆหอมๆค่ะมาเกียวโตต้องแบบเดินเข้าออกกินชาเขียวหลายร้านคือแม้กระทั่งของฝากต่างๆค่ะเมืองเนี้ยจะเต็มไปด้วยขนมทุกอย่างก็จะแบบชาเขียวโมจิชาเขียวโมจิมีอยู่เนี่ยของขายของเขาที่ขึ้นชื่อและอร่อยค่ะหลายๆร้านเลยค่ะเดี๋ยวเรารีบกินกันดีกว่าเพราะว่าแสงใกล้จะตกดินแต่ช่วงหน้าซากุระแบบนี้นะคะเขาจะแบบหลายๆที่ค่อนข้างจะปิดดึกโดยเฉพาะที่ที่มีการชมซากุระที่มีไลติ้งเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่ให้ชมไลติ้งของซากุระนะคะหลายๆที่ถ้าใครมาช่วงไหนลองสอบถามตามโรงแรมที่พักหรือว่าอินโฟเมชันจากทัวริสต์เนี่ยก็จะรู้ว่าซากุระยังเหลือที่ไหนบ้างและมีแบบว่าไลติ้งจัดที่ไหนบ้างนะคะก็ลองเสิร์ชหากันดูเพราะว่าแต่ละที่อาจจะแบบว่าที่เราอยู่อ่ะมันจัดไม่เหมือนกันแล้ววันเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเสิร์ชดูก่อนค่ะอิ่มอร่อยสดชื่นเพราะว่าได้พลังจากชาเขียวไปแล้วเรายังไม่เจอกับต้นซากุระที่กี้เราวู้วอยู่ข้างหน้าติค่ะเมื่อกี้เราแวะซะก่อนกี้แบบโหในข้างหน้าเห็นแล้วซากุระร้านลุงเขาน่ารักดีอ่ะคือเป็นร้านขายของแบบที่ระลึกอ่ะเป็นแบบของแบบเจแปนเป็นการ์ดเป็นแก้วเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอาคารบ้านเรือนเขาขายของแบบว่ามันเป็นแบบเป็นอาร์ตอาร์ตน่ารักดีอะค่ะนี่ค่ะโอ้ข้างหน้าซากุระนี่ค่ะซากุระของเราสวยมะเราจะเดินไปข้างบนถ่ายแบบเตี้ยๆก็ได้หรืออยู่ข้างล่างอย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะแบบมันจะย้อยลงมาคือที่เนี้ยความที่วัดเขาเยอะเหรอ CMC ของเขาเนี่ยคือมีตามทางเลยคืออยากจะเสี่ยง CMC เมื่อไหร่คุณก็เสี่ยงอันนี้แบบน่าจะเป็นความรักนะเราดูจากรูปหัวใจอันนี้แบบหนุ่มสาวมาเดินความรักก็เสี่ยง CMC 100เยนนะคะเหมือนแบบเป็นฟอร์จูนให้เราแบบว่าเอ้ยแต่น่าจะมีเรื่องราวดีๆเอาไว้อยู่ในนี้แหละทำให้รู้สึกว่าคนแบบได้มาแล้วมันแบบมีแต่ความยิ้มยามเย็นนะคะการชมบรรยากาศซากุระก็สวยงามไปอีกแบบค่ะแล้วเขาก็แบบว่าปิดดึกกันด้วยอุ๊ยสีชมพูแพ้สีชมพูไอติมคือเรากินชาเขียวไปแล้วใช่ไหมช่วงซากุระเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นสีชมพูค่ะทุกอย่างแบบว่าลูกก็จะสีชมพูแม้กระทั่งไอศครีมนะคะก็จะเป็นสีชมพูร้านนี้จะมีทั้งแบบว่าเป็นไอศครีมชาเขียวหรือแบบมิกซ์ระหว่างซากุระแล้วก็ชาเขียวแล้วก็ซากุระไหนๆเราชิมชาเขียวมาละเราแบบชิมไอศครีมซากุระกันบ้างนะคะโลกเราจะได้เป็นสีชมพูค่ะคือเราก็จะเอาอะไรดีถามเขาระหว่างผสมกับล้วนเขาบอกว่าผสมดีกว่านี่ไงมาแล้วอันนี้ตาไซมาสไปข้างนอกกับซากุระกันเถอะหลังจากที่เราได้ถ่ายรูปนะคะไอศครีมกับดอกไม้แล้วเรียบร้อยเราจะได้เบิกเลิกในการชิมแล้วค่ะมันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงนะคะกับไอศครีมดอกไม้พี่จะต้องถ่ายรูปคู่กันถ่ายเสร็จแล้วก็ชิมเป็นไอศครีมซากุระแบบนี้ค่ะอ่านี่ไงให้ตากล้องเจาะให้ดูนี่ค่ะมันก็จะน่ารักแบบนี้แต่ว่าเราสั่งแบบฮาฟมาก็คือได้ทั้งอารมณ์ของชาเขียวแล้วก็ซากุระไปด้วยแล้วเราก็ยืนกินใต้ต้นซากุระมันก็จะหอมแบบ mix and match มันจะหอมหวานๆผสมกับกลิ่นของชาเขียวขมๆมันก็จะลงตัวหอมดีวันนี้เรากินขนมกี่ร้านเดี๋ยวเรารีบกินเพราะว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็หมดช่วงเวลาของรายการเซฮายเช่นเดียวกันค่ะมาเอาไว้สัปดาห์หน้านะคะเราจะมาท่องเที่ยวกันต่อนะคะมาดูนะคะว่าติจะพาผู้ชมนะคะไปหาสถานที่สวยงามไปหาซากุระที่ไหนกันต่อนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้โอยาสุมินาไซนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะเซฮายบ๊ายบายค่ะ